สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมงคลกิจแฉยับหากมีสำนึกถวายสัตว์ไม่ครบควรลาออกถ้ามีรัฐประหารจะออกมาขับไล่ทหารนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลกล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่าถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจะลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันแรกถ้าหากมีสำนึกการแถลงข่าวในวันนี้นายมงคลกิจยังกล่าวอีกว่าตนขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเป็นเพราะกลุ่มพรรคเล็กถูกผิดคำพูดถึง2ครั้งครั้งแรกคือมีผู้สัญญาว่าพรรคเล็กที่มีส.ส.กว่า10เสียงจะได้โควต้ารัฐมนตรี1คนเหมือนพรรคชาติพัฒนาที่มีเก้าอี้สภาผู้แทนราษฎร3ที่นั่งแต่กลับไม่ได้รอบที่2คือการที่มีผู้สัญญาว่าตนเองจะได้ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงการคลังเพื่อดูแลปัญหาการเลี่ยงภาษีของบริษัทใหญ่แต่ก็ไม่ได้เช่นกันจึงเป็นสาเหตุของการถอนตัวส่วนการย้ายฝั่งมาเป็นฝ่ายค้านอิสระนายมงคลกิจมองว่าสามารถร่วมงานกับทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้โดยจะคัดค้านเรื่องที่เห็นว่าไม่ดีและสนับสนุนเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่การถอนตัวครั้งนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องขอแลกเปลี่ยนใดๆอย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนอกจากนี้นายมงคลกิจกล่าวอีกว่าถ้าหากมีการพยายามรัฐประหารขึ้นอีกตนจะออกมายืนเคียงข้างประชาชนในการขับไล่ทหารให้กับเข้ากลมกองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ